ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จราชาดำนะครับหรือสมเด็จดำนะครับปลูกเสกโดยพระครูราชปัญญาพรหรือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังสมัยนั้นเรียกวัดบางว้าใหญ่นะครับพระนี้สร้างในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับพระนี้ส่วนผสมนะครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์ของชาวบ้านนะครับของชาวบ้านสมัยนั้นมีแต่ชาวบ้านนะครับแล้วต่อมายุคหลังก็ได้เลื่อนชาวบ้านมีฝีมือแล้วก็มีฝีมือแล้วก็ได้เลื่อนไปเป็นช่างหลวงนะครับพระนี้สร้างในปีพ.ศ. 2390นะครับส่วนผสมก็มีผงถ่านนะครับผงถ่านที่ได้มาจากแม่บล็อกแม่พิมพ์ที่ชำรุดที่ไปเผานะครับแล้วก็เอามาเผามาตำมาบดเป็นผงถ่านผสมนะครับแล้วก็มีผงเมลานผสมนะครับแล้วก็มีข้าวสุกกล้วยนะครับใช้น้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งนะครับแล้วผสมด้วยผงพุทธคุณนะครับมีปูนนะครับผสมกันนะครับแล้วก็มีน้ำว่านน้ำเกสรนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุไกสิทธิ์ผงพุทธคุณทั้ง5นะครับแล้วก็มีดินศักดิ์สิทธิ์นะครับของศักดิ์สิทธิ์แล้วพอผสมกันได้แล้วมากดลงบล็อกแม่พิมพ์ชาวบ้านบล็อกแม่พิมพ์ไม้นะครับแล้วก็กดลงไปเสร็จนะครับแล้วก็เอามาพอหมาดเสร็จก็มาคลุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยบจันทร์อีกรอบนะครับเป็นพระสมเด็จราชาดำหรือสมเด็จดำที่ประเมินหาราคามีได้ครับเป็นพระที่มีพุทธคุณมากนะครับในสมัยนั้นลองอ่านเข้าไปอ่านประวัติศาสตร์การสร้างนะครับแล้วก็คนชาวบ้านนิยมกันมากนะครับแม้แต่บล็อกแม่พิมพ์ของท่านนะครับยังมีค่านะครับสมัยนั้นครับบล็อกแม่พิมพ์ที่ชำรุดเอาไปเผาครับบางคนไม่ไปเผาเอาไปเน็บตัวไปเราไปทะเลาะกันตีกันยังไม่แตกนะครับสมัยนั้นครับเป็นพระที่แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงพันเมตตามหายมครบคุ้มเก้าครับเป็นพระที่หาชมยากนะครับมีแล้วพระพิมพ์นี้มีหลายบล็อกแม่พิมพ์นะครับมีบล็อกทั้งบล็อกชาวมีบล็อกชาวบ้านที่แบบมีตื้นมีสวยไม่สวยมีหลายรูปแบบนะครับท่านถึงบอกว่าไม่รักมักที่ชังนะครับมีหลายๆท่านเอามาแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาท่านก็ละเอาหมดนะครับนี่อีกบล็อกนึงครับเราเอาลงให้ดูนะครับนี่คือนี่ครับนะครับตื้นๆอย่างนี้ก็มีครับตื้นกว่านี้ก็มีครับตื้นกว่านี้ครับคือผมได้ประกวดได้รางวัลที่1ที่2นะครับตื้นกว่านี้ก็มีครับนี่ครับนี่คือเป็นพระที่ประเมินหาราคามีได้ครับคือสร้างสมัย2390นะครับ2390ก็มีอายุมากกว่า178 179ปีนะครับประมาณนี้ครับนะครับ100กว่าปี170กว่าปีนะครับประเมินหาราคามีได้นะครับเป็นพระที่แล้วก็จะมีคราบเก่านะครับนะครับคราบนี้คือคราบของแป้งกระเจี๊ยบจันทร์จงเปลี่ยนแปลงกายภาพกลายเป็นสีออกรูปสีอื่นแล้วมีตกผนึกติดแน่นหนึบในเนื้อพระนะครับนี่คือเป็นพระเก่าโบราณนะครับที่สร้างใน2390ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับ2390นะครับปลูกเสกโดยพระครูราชปัญญาพรหรือตำแหน่งนี้ท่านไม่ได้รับนะครับพระครูราชปัญญาพรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์ให้ท่านครับแต่ท่านก็หลบลี้ไปอยู่ในป่านะครับแล้วคือแต่งในนามนะครับท่านก็ไปเรียนรู้วิชาอาคมนะครับกับครูบาอาจารย์หลวงตาแสงแล้วก็ไปเดินทุดงไปนู่นไปประเทศเขมรประเทศลาวประเทศพม่านะครับแล้วเข้าอยู่ในป่าไปเรียนรู้กับวิชาหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เทพอุดรในป่านะครับนะครับแล้วก็ได้เก็บความรู้นะครับได้มาแล้วก็วิธีการสร้างพระนะครับ2390ตอนนั้นท่านมีอายุ60ปี60พรรษานะครับท่านก็อยู่ในวัยคือว่ากำลังหนุ่มแก่นะครับคือแข็งแรงมากนะครับแล้วต่อมาท่านได้เสด็จมาที่วัดบางว้าใหญ่นะครับแล้วก็ได้มาเจริญสร้างพระสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับไว้บรรจุไว้ในกุเจดีย์3องค์แล้วก็เจดีย์พระปางนะครับที่หน้าวัดระฆังครับแล้วก็เจดีย์พระปางอยู่หน้าวัดระฆังแล้วเจดีย์3องค์ก็อยู่ข้างอุโบสถพระประธานยิ้มรับฟ้านะครับบรรจุไว้นะครับพระท่านสมัยนั้นจึงเป็นแม่พิมพ์ของชาวบ้านล้วนๆนะครับแล้วก็แม่พิมพ์ของพระนะครับที่ช่วยกันแกะนะครับก็คือพระสมัยนั้นมาเรียนจะมีพระมีเนรเยอะครับมาเรียนนะครับมาเรียนที่นั่นแล้วก็ท่านก็ได้สร้างพระเพื่อเจริญพุทธศาสนานะครับแล้วก็บรรจุกุนะครับส่วนหนึ่งก็แจกนะครับเห็นไหมครับดูความเก่าความเหนียวความนะครับนี่คือเขาดูการเวลาตรงนี้ครับนี่คือผงแป้งกระเจี๊ยบจันทร์นะครับเก่าเหี่ยวตกผนึกกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับพระครับดูครับนี่ครับคือหนึบแน่นนะครับหนึบแน่นกับพวกแคลไซด์ครับดูครับความเหี่ยวความหดของธรรมชาติท่านเล่นพักของเก่าโบราณท่านดูอย่างนี้ครับอย่างนี้รีบคว้าเลยครับถ้าเป็นพวกของโบราณเนี่ยเขาพวกนี้ประเมินราคาไม่ได้นะครับแต่ยิ่งพระสมเด็จวัดระฆังที่ท่านได้สร้างไปสร้างเนี่ยพระชุดนี้ท่านได้มีส่วนร่วมนะครับได้เดินได้ลอยได้
บางทีบางพิมพ์ท่านได้แกะเองด้วยนะครับช่วยกันกับชาวบ้านครับคือท่านอายุยังเพราะว่าท่านไม่ถือเนี่ยเขาจะในเป็นตำราเขียนว่าครับท่านไม่ได้ยึดตำแหน่งยึดเลยครับนะครับนะครับเขาบอกสี่ช่างนะครับสี่ช่างห้าช่างนะครับเงินสี่ห้าช่างแลกนาไปร้อยไร่นะครับสมัยนั้นนะครับนะครับแล้วก็ท่านมีโยมคนหนึ่งมากับพาลูกมานะครับมาที่วัดมหาหลวงปู่นะครับที่วัดบางว้าใหญ่นะครับแต่เมื่อก่อน2390ยังชื่อวัดบางว้าใหญ่อยู่นะครับยังไม่เป็นยังไม่ชื่อวัดระฆังนะครับวัดระฆังนี้มาเรียกกันในสมัยรัชกาลที่4นะครับคือพระเจ้าอยู่รัชกาลที่4คือท่านจะเปลี่ยนคือวัดระฆังนี้เขาขุดค้นพบระฆังได้นะครับแล้วก็รัชกาลที่4ท่านก็จะมาเปลี่ยนชื่อเป็นทิการามครับทิการามใช่นะครับแล้วต่อมาคนไม่เรียกกันนะครับถึงได้ให้มาเปลี่ยนเรียกชื่อเป็นวัดระฆังต่อมานะครับคือแล้วก็ได้มาสร้างพระสี่เหลี่ยมชิ้นฟักมีผู้จารึกมีรูประฆังอยู่ด้านขวามืออยู่ในองค์พระคือเป็นผู้จารึกว่าวัดระฆังนะครับตั้งแต่บัดนั้นมานะครับในสมัยรัชกาลที่4ได้เรียกชื่อวัดระฆังนะครับแต่สมัยก่อนเรียกวัดบางว้าใหญ่ครับ2390เรียกวัดบางว้าใหญ่ครับวัดนี้ยังไม่เจริญนะครับสมัยนั้นครับนะครับยังไม่เจริญเดี๋ยวนี้เจริญมากนะครับในยุคของเราครับนะครับสวยงามไหมครับดูครับนี่ครับดูครับดูครับกลายเป็นอันนี้หมดแล้วครับตกผนึกเป็นอันนี้หมดแล้วครับเป็นหินเป็นนี้หมดแล้วครับพวกนี้พวกผงพุทธคุณแล้วก็เป็นพวกแคลไซต์ตกผนึกนะครับแล้วดินศิลาที่ขุดนะครับสวยงามครับนะครับนี่องค์นี้จัดว่าสวยครับถือว่าช่างคนนี้ช่างชาวบ้านคนนี้สวยมากครับถือว่าจัดดูการตัดต่อครับดูข้างๆตัดต่อนะครับดูครับสวยงามไหมครับนี่คือของโบราณนะครับโอ้ยดูครับนี่ครับนี่ครับผ้าอย่างนี้ครับเป็นผ้าที่สวยงามมากครับนี่คือคลาสสิกมากครับนี่ครับคือพิมพ์ผ้าแล้วก็ยุคกลางยุคปลายครับเขาก็เอาต้นแบบของผ้ายุคต้นนี่ครับทั้งหมดนะครับที่ท่านสร้างท่านเพราะว่าท่านสร้างชาวบ้านเขามาแกะกันเยอะแล้วท่านก็เลือกเขาก็เลือกเอาผ้าพิมพ์ที่สวยๆนะครับเป็นผู้จารึกเอาไปต่อยอดแกะแบบออกต่อไปนะครับถ้าคนมีผ้ายุคต้นๆจะรู้ครับเป็นผ้าแม้แต่ทุกอย่างที่ออกมาครับส่วนมากพระของวังสร้างที่วังหน้าและวังหลวงนะครับส่วนมากเขาจะเอาพิมพ์พระของพระยุคต้นนะครับไปเป็นต้นแบบนะครับส่วนมากนะครับที่เราศึกษาแล้วเรามีนะครับส่วนมากนะครับบางคนยังไม่เข้าใจนึกว่าเป็นพระวัดระฆังไม่ใช่ครับเป็นพระรูปแบบสร้างต่อไปเป็นพระสร้างที่วังหน้าและสร้างที่วังหลวงนะครับนี่คือพระที่สร้างที่วัดระฆังวัดบางใหญ่วัดบางว้าใหญ่นะครับสวยงามไหมครับนี่ครับนะครับตอนนี้เราก็กำลังเริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับเหลืองบประมาณอีก15ล้านนะครับเราก็ถ้าผู้ใดอยากได้นะครับอยากได้พระแบบนี้ที่ไว้ครอบครองเป็นพระที่มีประวัติศาสตร์มีการอ้างอิงหนังสือปู่คำก็มีครับนะครับนี่ครับสมเด็จดำที่ท่านไม่รักมักที่ชังพิมพ์มีสวยไม่สวยเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับแต่แล้วพุทธคุณแรงท่านมั่นใจว่าพระของท่านไม่พิมพ์คือจะเป็นแบบไงท่านก็รับได้หมดไม่รักมักที่ชังนะครับแล้วก็พระของท่านมีทุกคุณมากดีมากครับเพราะคนสมัยยุคนั้นในประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่ามีแต่คนอยากได้ครับแย่งกันนะครับแล้วก็พระของท่านก็ไม่ได้ซื้อขายท่านแจกนะครับคนที่มาร่วมงานมาบูรณะวัดวารามเจริญพุทธศาสนาท่านก็เอาพระท่านแจกนะครับแล้วก็ถ้าที่นิคมก็ทำเหมือนท่านครับคือท่านผู้ใดมีศรัทธาที่อยากได้พระสุริคังแท้ๆมีใบรับรองแล้วก็ผ่านการประกวดมานะครับแล้วมีบันทึกในประวัติศาสตร์การสร้างพระสมเด็จดำนะครับในปี2390นะครับคือยุคต้นนะครับก็คือถ้าใครอยากได้ก็ซื้ออุปกรณ์ซื้อเหล็กซื้อหินซื้อปูนซื้อทรายแล้วก็มาจ่ายค่าแรงในอย่างสมเด็จดำนี้ครับ2แบบนี้ครับก็คือท่านต้องซื้ออุปกรณ์ให้ครบอุปกรณ์ก่อสร้างครบคือท่านก็มาดูหน้า งานว่าผมตอนนี้ผมกำลังจะสร้างอันนี้อุปกรณ์เนี่ยผมต้องใช้แบบนี้ในวงเงินนะครับถ้าท่านซื้อครบอุปกรณ์ในวงเงินนะครับพร้อมใบเสร็จแล้วก็สั่งของหักภาษีณที่จ่ายนะครับเอาใบเสร็จมาแล้วของมากองไว้นะครับคือเราแลกกันท่านเอาของมาแลกเอาอุปกรณ์มาแลกนะครับเราก็เอาพระแลกกับท่านคือเราแลกกันนะครับท่านพอพระนี่ตรวจสอบมาได้แล้วผ่านกับใบรับรองแล้วตรวจสอบมาแล้วก็มีใบรับรองนะครับมีการตรวจสอบนะครับเนี่ยครับมีใบตรวจสอบอ้างอิงแล้วครับมีใบตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการประกวดมาได้รางวัลนะครับแล้วก็เป็นพระที่แท้แล้วมีพุทธคุณสายพลังจับได้เลยนะครับจับพุทธคุณได้เลยนะครับ
ตรวจสอบด้วยแบบไหนก็ตรวจได้ตรวจสอบด้วย AI ก็ตรวจสอบได้หมดนะครับยิ่งตรวจสอบด้วยเนื้อนะครับยิ่งง่ายครับเพราะว่าในเนื้อเขามีแร่ธาตุมีแกซิดแล้วมีส่วนผสมของธาตุโบราณทองเป็นทองโบราณของเก่าทุกอย่างเป็นของโบราณหมดที่อยู่ในเนื้อพระนะครับสามารถมาแยกดูได้นะครับเล็กนะครับเป็นไปสแกนดูเนื้อได้นะครับนะครับนะครับพระนี้ก็ท่านถ้าผู้ใดสนใจก็ซื้ออุปกรณ์ได้ครบเงินครบซื้ออุปกรณ์ซื้อหินซื้อปูนซื้อเหล็กซื้อทรายที่ตามที่เราต้องการมาสอบถามหน้างานสายงานแล้วมาดูแล้วมาเลือกเอานะครับแล้วก็มาลงกล้องมาตรวจสอบแล้วก็ด้านรับของไปก็ไปตรวจสอบในสายอนุรักษ์นะครับได้เลยนะครับที่ไหนไปเหอะนะครับเพราะว่าพระนี้เขาจะตรวจออกมาว่าเป็นของแท้ทันทีนะครับแล้วท่านอาจจะได้รับรางวัลด้วยครับเราไปประกวดกันนะครับเพราะพระนี้น้อยคนที่จะส่งครับเพราะว่าเขาไม่น้อยคนที่จะมีนะครับแล้วก็พระนี้ก็ถ้าบุคคลใดมีบุญวาสนานะครับแล้วมีเงินด้วยนะครับต้องมีบุญวาสนาและมีเงินด้วยมาร่วมซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างครับเราแลกเปลี่ยนแบ่งแลกเปลี่ยนกันครับท่านซื้อมาครบจำนวน1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาท1ล้านบาทนะครับพระนี้สร้าง2390นะครับในสมัยท่านอายุ60ปีนะครับแล้วมีประวัติศาสตร์การสร้างนะครับท่านซื้ออุปกรณ์ซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายซื้อเหล็กซื้อแผ่นกระเบื้องหรือแมนชั่นชีทนะครับแต่ก่อนจะซื้อต้องมาดูหน้างานว่าเราจะต้องการอะไรนะครับซื้ออุปกรณ์ครบจ่ายค่าแรงจ้างคนงานหรือถ้ามันไม่เหลือก็จ่ายค่าแรงค่าคนงานนะครับในอุปกรณ์นะครับหรือท่านไม่มีเงินนะครับท่านอยากได้จริงๆท่านต้องถ้าจะเป็นผู้รับเหมาท่านก็มาเหมาสร้างเองครับสร้างเลยครับสร้างในวงเงิน1ล้านนะครับท่านก็จะได้พระนี้ไปนะครับถ้าท่านไม่สร้างเองท่านก็ไปซื้ออุปกรณ์มามีใบเสร็จพร้อมหักภาษีหน้าที่จ่ายก็เอามากองไว้ครับท่านก็มาเลือกพระแล้วท่านก็ไปตรวจสอบได้แล้วหรือท่านจะไปตรวจสอบไปประกวดที่ไหนท่านก็เอาไปเถอะนะครับไปประกวดได้ครับเพราะพระนี้เรายืนยันว่าต้องแท้หมดครับเพราะเราไปยืนยันไปตรวจสอบมาหมดแล้วนะครับมีใบรับรองหมดนะครับสวยงามไหมครับเห็นไหมครับน้อยคนนะครับที่จะกล้าทำอย่างนี้ครับดูกันเหี่ยวกันหดกันย่นครับนี่คือสมเด็จดำต้องเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับเราเป็นพิมพ์อย่างนี้ครับนี่คือยุคต้นครับจะแตกต่างจากพระยุคปลายนะครับยุคปลายจะสวยนั่นคือเป็นช่างหลวงนะครับเพราะช่างหลวงยุคปลายนั่นคือช่างหลวงเขาช่างสิบหมู่เขามีการควบคุมการสร้างนะครับแล้วก็เป็นช่างหลวงนะครับคือจะมีภาพพิมพ์เขาจะออกมาสวยนะครับนี่คือยุคต้นนี่เป็นภาพที่ประเมินราคาไม่ได้เพราะท่านมีส่วนร่วมในการสร้างแต่ถ้าพระยุคปลายท่านไม่มีส่วนร่วมในการสร้างครับท่านมีส่วนร่วมแค่ไปนั่งภาวนากรรมฐานปลูกเสกอย่างเดียวครับเพราะว่าช่างหลวงช่างสิบหมู่เขาเป็นผู้แกะแม่พิมพ์การกดแม่พิมพ์เองครับเพราะว่าในนั้นยุคเพราะท่านมีตำแหน่งเป็นตั้งแต่ท่านมีตำแหน่งเป็นพระธรรมกิติโสพลพระเทพกวีศรีสุดเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตพงศ์ศรีแล้วครับท่านก็มีหน้าที่คือเป็นนั่งกรรมฐานส่วนหมดกรรมฐานปลูกเสกอย่างเดียวแต่พระในยุคนี้ท่านมีส่วนร่วมทั้งหมดบางพิมพ์ท่านมีส่วนร่วมแกะแม่พิมพ์เดี๋ยวผมจะลงให้ดูหลายบิดติดตามไปเรื่อยครับเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลงสโคปให้ดูนะครับครับนี่ดูไว้นะครับเห็นไหมครับดูมวลสารครับดูเนื้อเหี่ยวหดย่นครับนี่คือเป็นบล็อกแม่พิมพ์ชาวบ้านนะครับเห็นไหมครับมีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่เรายังไม่สโคปนะครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำนี่ครับอันนี้นี่คือครับผงแป้งแกะจัดจันครับดูครับผงแป้งแกะจัดจันนะครับตกตะกัดตะกันนะครับแก่งไปหมดนะครับนี่คือผงดำนะครับเนื้อดำเนื้อผงดำครับผสมครับเนื้อดำดำนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับตัวตะกัดตะกันเป็นรางวัลที่ไปประกวดมานะครับใบรับรองที่ไปประกวดมาพระที่ผ่านไปประกวดรับรองได้ที่1ที่2ที่3พระสุเมฆังยุคต้นยุคกลางยุคปลายพร้อมใบรับรองพระกรุใบรับรองถ้วยรางวัลถ้วยที่ไปประกวดมานะครับคือไปชิงถ้วยนะครับชิงถ้วยนะครับแล้วก็นี่คือผ้าที่เตรียมไว้ให้กับ FC ที่คนอยากมาร่วมซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างครับนะครับท่านก็มาซื้ออุปกรณ์จำจำนวนที่เราต้องการก็ท่านก็มารับผ้าเลยครับเพราะผ้านี้ตรวจสอบด้วยกล้องนะครับกล้อง 1000X นะครับกล้อง 1000X นะครับแล้วก็ 1600X นะครับ2ตัวครับ2จอครับนะครับ2จอครับตรวจสอบนะครับแล้วก็อ้างอิงจากหลักธรรมชาติความหนาแน่นนะครับตาช่างนะครับแล้วก็คือความหนาแน่นของ
แล้วก็ประวัติศาสตร์การเป็นมาของพระสมเด็จขังนะครับแล้วก็พระก็ผ่านกันไปชิงถ้วยนะครับได้ถ้วยรางวัลที่1ได้ที่1มาหลายจำนวนมากกว่า30กว่าถ้วยนะครับมากกว่านะครับแล้วก็ได้รางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5อีกมากกว่า100รางวัลนะครับของนี้ได้ผ่านการประกวดมานะครับบ้านหอศิลป์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีกำลังต่อเติมก่อสร้างต่อยอดไปเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับสถานที่กำลังก่อสร้างตอกเสาเข็ม54ต้นความยาว40เมตรกว้าง25เมตรสร้างมาได้2ปีแล้วครับหยุดไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มสร้างต่ออีกนะครับในเนื้อที่4ไร่รูปปั้นปู่ศรีสุโธแล้วก็กำลังจะสร้างหน้าแรงจะสร้างปู่พญานาคราชองค์ดำหรือปู่พญานาคราชภูชงแล้วก็พระแม่ย่าทองคำอีกนะครับขึ้นอีกนะครับการก่อสร้างก็สร้างเรื่อยๆไปเลยครับนะครับอีกก็ประมาณเหลืออีกประมาณ15ล้านสร้างเสร็จนะครับห้องน้ำก็สร้างเสร็จหมดแล้วครับ8ห้องครับอันนี้คือด้านนอกกำลังสร้างถนนนะครับที่จอดรถตรงนี้ครับตรงไมโครจอดเนี่ยครับนี่คือทางเข้านะครับปรับปรุงทำถนนกำลังก่อสร้างอยู่ตรงกับวันที่เขามาหัดถนนปรับถนนหน้าพิพิธภัณฑ์ครับเขาก็ทำท่อครับทำท่อให้ด้วยท่อน้ำ